มีวิธีทัศน์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูว่าการอธิษฐานคืออะไรบางท่านอาจจะสงสัยว่าการอธิษฐานคืออะไรตกลงเราอธิษฐานถูกไหมตกลงมันต้องมีพิธีรีตองอะไรไหมในวิธีทัศน์ตัวนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจถึงชีวิตคริสเตียนและการอธิษฐานด้วยการนำเสนอที่เรียบง่ายนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้รับชมวิธีทัศน์ตัวนี้ด้วยกันนะครับGood luck charm. Part of some religious checklist. Done to appease a higher being so we can get what we want. Or at least avoid the lightning bolt. Prayer has been redefined and twisted and confused. But at its essence, prayer is simply talking to God. The God who spoke the universe into creation.Who gives us life and breath, who holds all things together. This God wants us to talk to him. In the vastness of all that exists, he actually cares about us, personally, individually. How can we not pray to such a loving God? Wherever we are, how can we not thank him for what he's done, or cry out when we need help?When we need forgiveness, when we're afraid, when we give thanks for our blessing or question where our next meal will come from, why would we live a life apart from Him? It's not about formula. How could any posture or well-chosen word impress the author of time and space? It's simple obedience. God has made Himself available to us.He wants to hear from us. He wants us to trust in Him, to acknowledge our dependence on Him, to draw near to the one who loved us first. Approaching with confidence because Christ has torn away the veil. He's washed away the sin that kept us from His presence. And we live in relationship with our Lord.And so we ask that His kingdom come, His will be done on earth and in our lives as it is in heaven. That is prayer. Amen. นะครับการอธิษฐานคือวิถีของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้สร้างผู้สร้างสรรพสิ่งสร้างดวงดาวมากมายในสารระบบทั้งหมดแต่ยังคงสนใจแล้วก็ใส่ใจชีวิตเราแต่ละคนปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัวผมเคยนั่งคุยกับท่านหนึ่งที่เป็นคนที่เพิ่งมาคริสตจักรครั้งแรกถามว่ามนุษย์ในโลกต้อง 7,000 ล้านคนพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคนแต่ละคนได้ยังไงเราแต่ละคนก็พูดคนละภาษากันเลยและทุกคนอธิษฐานทั่วโลกพร้อมกัน 7,000 ล้านคนพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของมนุษย์แต่ละคนได้หรือพระเจ้าก็ให้ความคิดผมนึกถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สักโปรแกรมนึงคือโปรแกรม Search Googleคนทั่วโลกเสิร์ชพร้อมกัน Google ก็ให้คำตอบที่แตกต่างกันตามคำถามแต่ละคนได้นี่ขนาดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมายังสามารถตอบมนุษย์แต่ละคนได้เลยพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจะตอบมนุษย์แต่ละคนไม่ได้เลยพระเจ้าทรงเข้าใจสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนพระเจ้าเข้าถึงทุกภาษาพระเจ้าเข้าถึงภาษาที่แม้จะไม่ได้ออกมาจากคำพูดของเราก็ตามแต่คำอธิษฐานมักจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้ไม่มั่นใจเราอธิษฐานถูกไหมตกลงสิ่งที่เราขอนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราขอหรือเปล่าและการอธิษฐานแบบไหนท่าทางต้องเป็นแบบไหนโอ้จะต้องใช้ราชาศัพท์หรือเปล่ามเหสีข้าพระองค์ประชวรอยู่ที่บ้านขอพระองค์ทรงรักษามอบพระโอสถฝ่ายวิญญาณนะครับกลายเป็นพระเอกลิเกไปซะแล้วนะครับถ้าจริงการอธิษฐานคือวิถีความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายระหว่างเรากับพระเจ้าและในเช้าวันนี้ผมอยากยกคำอธิษฐานที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ในเรื่องการอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่15พระเยซูพูดบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่านำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย
เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันในคำอธิษฐานนี้เนี่ยอยู่ในบริบทที่พระเยซูสอนเรื่องอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นก่อนหน้านี้พระเยซูสอนบอกว่าอย่าอธิษฐานเพื่ออวดคนอื่นว่าเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนมีศีลธรรมอย่าอธิษฐานเป็นแค่บทสวดที่ท่องจำกันไปพูดกันไปโดยไม่เข้าใจความหมายหรือปราศจากสิ่งที่มาจากความรู้สึกข้างในหรืออย่าอธิษฐานเพื่อเอ่ยนามพระหลายๆครั้งโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้านะครับหลายครั้งเพื่อหวังว่าพระจะให้คำตอบแต่การอธิษฐานนั้นต้องมาจากท่าทีในใจที่ถูกต้องโดยคำอธิษฐานนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกัน3ส่วนแรกจะเกี่ยวกับพระเจ้าและ3ส่วนหลังจะเกี่ยวกับการอธิษฐานเพื่อตัวของเราการอธิษฐานจึงไม่ใช่แค่การเข้ามาแล้วพูดแต่เป็นการสนทนาช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าการอธิษฐานไม่ใช่แค่ช่วงขั้นโปรแกรมไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเริ่มโปรแกรมไม่ใช่เพียงแค่ช่วงปิดโปรแกรมถ้าไม่อธิษฐานแล้วเดี๋ยวการประชุมจะไม่เสร็จสมบูรณ์พระคัมภีร์ได้สอนเรื่องการอธิษฐานว่าเป็นสิ่งที่มากกว่าเพียงแค่พิธีกรรมหรือช่วงเวลาหนึ่งหรือบทสวดหนึ่งแต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่จะเข้าหาพระเจ้าผู้นั้นจะต้องสำรวจตัวเองเพื่อจะเข้าหาพระเจ้าจะต้องสำรวจจิตใจของเขาชีวิตของเขาเพื่อการเข้าหาพระเจ้าของเขาจะเป็นการเข้าหาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยดังนั้นการอธิษฐานจึงไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมหนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาของการสำรวจชีวิตช่วงเวลาของการได้กลับใจการส่องกระจกดูตัวเองการได้เห็นสิ่งบกพร่องและการละทิ้งสิ่งบกพร่องเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจึงไม่ได้เข้าไปอธิษฐานพระเจ้าทั้งที่ในใจเรายังคงกอดบาปบางอย่างเอาไว้ไม่ยอมพระเจ้าในเรื่องนี้และหวังให้พระเจ้ามาตอบเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้เราขอที่จะกอบรับมันเอาไว้บางประเทศใช้คำอธิษฐานเมื่อสักครู่เป็นบทท่องจำในการอธิษฐานส่วนตัวบางโรงเรียนสอนเรื่องบทอธิษฐานนี้ให้นักเรียนได้ท่องจำและในคริสตจักรสมัยแรกก็ได้ท่องจำพระคัมภีร์ตอนเมื่อสักครู่ที่พระเยซูสอนเพื่อใช้ในการอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มากไปกว่าการท่องจำในคำอธิษฐานเมื่อสักครู่นั้นได้สะท้อนถึงอย่างน้อย4สิ่งที่ผมเห็นผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เป็นแบบอย่างหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งในการอธิษฐานให้กับพวกเราประการแรกที่ผมเห็นอยู่ในข้อที่9พระคัมภีร์บอกว่าจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระบิดาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ข้าแต่เจ้านายข้าแต่บอสข้าแต่ผู้ที่พิพากษาแต่พระเยซูให้เราอธิษฐานถึงข้าแต่พระบิดาด้วยคือภาพของความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดแต่ก็ยังทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจของบิดาที่เหนือบุตรเราจึงเข้ามาหาพระเจ้าโดยการยกให้สิทธิอำนาจของเราอยู่ในพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่เพียงแค่ในวัตถุสิ่งของในโลกเพื่อเราจะไปนับถือบูชาวัตถุสิ่งของแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดเป็นผู้สูงสุดสมควรแก่การเคารพสักการะเราจึงเห็นว่าทั้งพระบิดาก็สูงส่งผู้สถิตในสวรรค์ก็สูงส่งและพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะภาษาเดิมหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์พระนามพระองค์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์เป็นการยกพระเจ้าให้สูงดังนั้นผมจึงเห็นในข้อพระคัมภีร์ข้อที่9นี้เป็นคำอธิษฐานที่สอนพวกเราว่าให้เราต้องมีท่าทีของการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าในการอธิษฐานเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเรายกย่องพระเจ้าในฐานะผู้มีสิมนาเป็นเหมือนบิดาพระเจ้าของเราทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่การเคารพสักการะเราจึงเข้าหาพระเจ้าในการอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้เป็นการเริ่มต้นเราไม่ได้หาพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นยักษ์วิเศษพระเจ้าขอนั่นพระเจ้าขอนี่พระเจ้าช่วยทำนั่นให้ด้วยพระเจ้าช่วยทำโน่นให้ด้วยท่าทีของเราไม่ใช่มองพระเจ้าเป็นยักษ์วิเศษที่จะขอโน่นขอนี่แล้วให้เป็นผู้รับใช้เราก็ใช่สิเราถูตะเกียงออกมาพระเจ้าก็ต้องตอบคำอธิษฐานแล้วรู้สึกงอนพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานบางเรื่องนี่คือความเข้าใจผิดในการอธิษฐานมีคนสอนเราบอกอยากได้แล้วก็อธิษฐานพูดเสร็จแล้วก็ลงท้ายในนามพระเยซูอาเมนเหมือนกับเป็นสูตรพิเศษขอนี่ขอนั่นขอนู่นคุณจะได้ทุกอย่างเลยแต่ในการอธิษฐานในตอนนี้ได้สอนท่าทีที่ลึกกว่าแค่บทคำพูดก็คือท่าทีประการแรกคือการให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นการยกพระเจ้ามีสิทธิอำนาจพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตพระเจ้าไม่ใช่เพียงผู้ที่รับใช้เราอย่างเช่นที่คริสเตียนบางครั้งที่ขาดความเข้าใจอาจเข้าใจผิดเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่เพื่อเราพระเจ้าต้องคอยเซิร์ฟเราและเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งพระเจ้าทำทุกสิ่งเพื่อหมุนรอบเรารวมถึงพระเจ้าก็อยู่เพื่อเราพระคัมภีร์บอกว่าสรรพสิ่ง
ดำเนินอยู่โดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าทุกอย่างทั้งหมดไม่ได้อยู่เพื่อเราแต่อยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่เพื่อเซิร์ฟมนุษย์เพื่อรับใช้มนุษย์และมนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่พระบิดาบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าดังนั้นตัวของมนุษย์เองจึงถูกสร้างมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อได้ชื่นชมในความสัมพันธ์ของพระเจ้าเพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการอธิษฐานของคริสเตียนจึงไม่ใช่เหมือนกับการที่เราเรียกพระเจ้ามารับใช้เราแต่เป็นการอธิษฐานที่เราให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งสูงสุดเนื้อสรรพสิ่งต่างๆมันจะไม่ใช่แค่บทสวดมันจะไม่ใช่แค่บอกความต้องการของตัวเราเป็นลิสต์เต็มไปหมดเลยที่ให้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแน่นอนในข้อต่อไปจะพูดว่าพระเจ้าจะดูแลในความจำเป็นของชีวิตเราแต่จุดเริ่มต้นของการอธิษฐานนั้นไม่ได้มาจากจิตใจที่ให้พระเจ้ามาเซิร์ฟเราเป็นหลักแต่มาจากจิตใจของเราที่ต้องการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นการยกเอกสิทธิ์ในการตอบคำอธิษฐานให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานนี้หรือไม่เป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์และเป็นการมีความเชื่อว่าในเมื่อพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้ามีสิทธิอำนาจพระเจ้ามีพระนามที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะทำไม่ได้พระเจ้าจึงเป็นเอกเป็นหนึ่งเราจึงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในมัทธิวบทที่19ข้อ26บอกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นในปัญหาที่ลุมเล้าท่านทุกสิ่งพระเจ้าช่วยได้เอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระนามที่บริสุทธิ์และสมควรที่จะรับการสรรเสริญมีนักธุรกิจคนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งสร้างบาร์เป็นแหล่งสถานเริงรมย์ที่เต็มไปด้วยอบายมุขเขามีแผนนี้ปรากฏว่าในหมู่บ้านนั้นก็มีกลุ่มคริสเตียนไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าถ้าสถานเริงรมย์เหล่านี้เกิดขึ้นจะมีการล่วงประเวณีจะมีการเรื่องยาเสพติดจะมีเรื่องของการค้าขายชีวิตผู้คนจะมีการเมามายจะมีสิ่งที่ผิดบาปเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขากลุ่มคริสเตียนก็เลยรวมกันอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดหยุดยั้งแผนงานนี้อย่าให้สถานเริงรมย์นี้ในหมู่บ้านเล็กๆของเราสามารถเกิดขึ้นได้วันต่อมาปรากฏฟ้าผ่าเปรี้ยงนะครับลงไปที่สถานเริงรมย์นั้นไฟไหม้เจ้าของธุรกิจโมโหและรู้ว่าคริสเตียนรวมกันอธิษฐานหยุดยั้งงานของเขาเจ้าของธุรกิจก็เลยเรียกทนายมาแล้วฟ้องค่าเสียหายกับกลุ่มคริสเตียนที่อธิษฐานคุณอธิษฐานให้ฟ้าพระเจ้าส่งฟ้ามาผ่าที่สถานเริงรมย์ของผมศาลก็มึนงงคริสเตียนก็ให้การเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำให้สถานเริงรมย์ของเราไฟไหม้คริสเตียนก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าไม่ใช่เพราะเรานักธุรกิจก็ยืนยันก็คริสเตียนอธิษฐานพระเจ้าก็เลยให้ฟ้าผ่าไฟมาไหม้สถานเริงรมย์คือเสียงก็บอกไม่ใช่เพราะเราต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันในศาลในที่สุดผู้พิพากษาก็บอกเอาล่ะไม่ว่าคดีนี้จะจบยังไงแต่ผมสรุปได้อย่างนี้ว่าเจ้าของสถานเริงรมย์ที่ไม่เป็นคริสเตียนคนนี้มีความเชื่อในฤทธิ์เดชพระเจ้ามากกว่าคริสเตียนที่อธิษฐานกับพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าขำอย่างนึงนะครับอย่าให้ความเชื่อเรื่องกายฐานเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่ท่านจงมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงได้ในชีวิตของเราเองมั้ยครับเรารู้ว่าพระเจ้าจะหยุดยั้งด้วยหลากหลายวิธีบางทีพระเจ้าจะเปลี่ยนใจเขาเคลื่อนจิตใจเขาแต่เราก็รู้อย่างหนึ่งว่าคำอธิษฐานนั้นมีผลถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและนำมาซึ่งความชอบธรรมจากพระเจ้าถ้านักธุรกิจคนนั้นจะไปฟ้องพระเจ้าเพราะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นการอธิษฐานแบบนี้ในข้อที่9จะเป็นการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของคำอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราคำถามที่น่าสนใจคือวันนี้อะไรคือศูนย์กลางของชีวิตท่านครับเราทำงานเราทุ่มเทเรามีความก้าวหน้าคำถามคือเราก้าวหน้าไปทำไมครับเรามีเงินทองมากมายคำถามคือมีเงินทองไปทำไมครับเรามีสุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงเรากำลังกายประจำคำถามคือสุขภาพแข็งแรงทำไมครับมันไม่ผิดที่เราจะดูแลตัวเองเพราะเป็นหน้าที่พระเจ้าที่สอนให้เรารับผิดชอบกับตัวเองแต่สิ่งที่มันไปและดีกว่านั้นก็คือการที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของสิ่งเหล่านั้นให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเป็นศูนย์กลางและสิ่งที่เราได้เริ่มต้นทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและพระเจ้าทรงพอพระทัยเอเมนไหมครับนี่คือประการแรกในการอธิษฐานคือให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งสิ่งที่สอนในคำอธิษฐานของพระเยซูในข้อ10บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระคัมภีร์บอกว่าให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งแผ่นดินพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าก็คือพื้นที่ที่พระเจ้าทรงครอบครองซึ่งไม่ใช่เพียงแค่อาณาบริเวณในฝ่ายกายภาพแต่รวมถึงอาณาบริเวณในฝ่ายจิตใจของคนในจิตวิญญาณของคนที่ยอมให้พระเยซูคริสต์
ได้ปกครองในใจเขาคนที่ยินดีเปลี่ยนแปลงชีวิตทิ้งบาปเพราะพระเยซูไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตของเขานี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์บางคนฟังประโยคนี้เป็นตามพระทัยพระเจ้าหมายถึงอะไรข้อต่อมาพูดบอกว่าในตอนท้ายต่อมาพูดว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกดังนั้นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ว่าคือสวรรค์เป็นยังไงก็ให้โลกเป็นอย่างนั้นการอธิษฐานในข้อที่2คือการอธิษฐานให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จซึ่งน้ำพระทัยที่ว่าก็คือการให้ในโลกนี้เป็นเหมือนกับสวรรค์ให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งให้การครอบครองของพระเจ้ามาอยู่เพื่อผู้คนจะได้หลุดจากบาปของเขาคนจะละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าและรับพระคุณพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตการอธิษฐานในประการที่1คือการขอให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในด้านที่2คือการที่ให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งถ้าไม่มีสิ่งที่1เราจะไม่มีสิ่งที่2เลยเป็นการอธิษฐานที่ไม่ใช่เพียงแค่ขอตามใจของเราแต่เป็นการที่เราขอตามพระทัยพระเจ้าเพราะว่าถ้าพระเจ้าเป็นเพียงเครื่องตอบรับอัตโนมัติโลกนี้คงวุ่นวายและยุ่งเหยิงถ้าพระเจ้าตอบทุกคำอธิษฐานทั้งหมดของคนในโลกมนุษย์คงอยู่ในโลกนี้ไม่ได้โลกนี้จะพังทลายลงในเวลารวดเร็วเราจึงต้องยอมมอบทุกอย่างของคำอธิษฐานเราให้เป็นเอกสิทธิ์พระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานเพราะเราจำกัดและเห็นบางด้านเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมเคยคิดย้อนหลังผมดีใจที่พระเจ้าไม่ตอบหลายคำอธิษฐานของผมเพราะถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหลายอันของผมป่านนี้ชีวิตของผมอาจจะยุ่งเหยิงกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็ได้มีหลายสิ่งจริงๆที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะมันไม่เหมาะสมและมันไม่ดีที่สุดกับชีวิตของเราในคำอธิษฐานจึงควรจะยกเอกสิทธิ์นี้ให้กับพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนพระเยซูที่โดยเนื้อหนังของพระองค์โดยความเป็นมนุษย์ก็ไม่อยากที่จะพลากจากพระบิดาแต่พระเยซูได้อธิษฐานในสวนเกสเซมานีว่าถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่อย่าให้เป็นตามใจข้าพระองค์ขอให้เป็นตามพระทัยของพระองค์พระเยซูอธิษฐานตามพระทัยของพระเจ้าคริสเตียนจะต้องอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าซึ่งน้ำพระทัยสำคัญคือการให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอย่างสมบูรณ์ในโลกใบนี้และเมื่อเรามีคำอธิษฐานแบบนี้ชีวิตของเราก็จะเคลื่อนไปด้วยคำอธิษฐานแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อให้เห็นอาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกเราจะเป็นพระพรแก่คนรอบข้างเราจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราในด้านต่างๆด้วยแรงจูงใจที่ต้องการอยากให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราจนเขาเองจะได้เปิดรับพระเจ้าเช่นที่เราได้เปิดรับพระเจ้าเช่นเดียวกันมันจึงไม่ใช่เพียงแค่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตเท่านั้นในยากอบบทที่4บอกว่าเราขอไม่ได้เพราะว่าเราขอเพื่อหวังสนองกิเลสตัณหาของตัวเองการอธิษฐานจึงไม่ใช่การสร้างอาณาจักรของตัวเองแทนที่การสร้างอาณาจักรพระเจ้าการอธิษฐานจึงไม่ใช่คำอธิษฐานที่เห็นแก่ตัวยากอบได้พูดเลยบอกว่าการอธิษฐานที่ขอเพียงเพื่อมุ่งหวังสนองกิเลสหรือตัณหาของตัวเองนั้นเป็นการอธิษฐานที่เราจะไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราอธิษฐานโดยให้ความต้องการความปรารถนาของเราเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับความปรารถนาของพระเจ้าไปในอาณาจักรพระเจ้าสิ่งนี้พระเจ้าจะทรงโปรดพอพระทัยมันจึงไม่ใช่เพียงพาพระเจ้ามาหาความต้องการเราแต่เป็นการพาความต้องการเราไปหาพระเจ้าเอเมนไหมครับในข้อที่1ได้บอกว่าการอธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่การเอาตัวไปสูงกลางแต่เอาพระเจ้าไปสูงกลางในข้อ2ได้พูดเอาน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นที่ตั้งไม่ใช่การดึงพระเจ้ามาหาเราแต่เป็นการดึงตัวเราไปหาความต้องการของพระเจ้ามีคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสแตนลีย์โจนส์เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบการอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนภาพเหมือนเราโยนสมอลงไปที่ชายฝั่งแล้วเราเริ่มต้นดึงเชือกที่สมอนั้นคุณคิดว่าผมกำลังดึงชายฝั่งมาหาผมหรือผมกำลังดึงตัวเองไปหาชายฝั่งกันแน่การอธิษฐานไม่ใช่การดึงพระเจ้าเข้ามาหาความต้องการของตัวเราเองแต่เป็นการดึงตัวเราเข้าไปหาพระประสงค์ของพระเจ้าต่างหากเอเมนไหมครับแล้วถ้าเราอธิษฐานแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้ตัวเราจะเปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นในชีวิตเราจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของตัวเองอย่างคนที่เข้าใจผิดเรื่องการอธิษฐานแต่เราปรารถนาอยากจะทำให้น้ำพระทัยและพระประสงค์พระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์และในด้านที่3พระเยซูพูดในข้อ11บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้พระเยซูบอกว่าขอให้เราอธิษฐานแบบนี้ให้พระเจ้าประทานอาหารประจำวัน
ภาษาอังกฤษใช้คำว่าขนมปังประจำวันหรือ daily bread เป็นขนมปังประจำวันที่ให้พระเยซูไม่ได้บอกว่าอธิษฐานขอสต็อกใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยสินค้ามากมายอาหารมากมายเจ้าจะได้มีกินมีใช้ไปตลอดปีตลอดชาติแต่พระเยซูสอนให้อธิษฐานขออาหารประจำวันถ้าพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเราพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพียงแค่เงิน30บาทไปซื้อข้าวบางคนเนี่ยอาจจะโกรธเลยทำไมให้แค่30บาทเดี๋ยวนี้30บาทนี่ซื้อได้แค่บางร้านด้วยนะหาซื้อยากเหลือเกินใช่ไหมครับถ้าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบเราด้วยการให้อาหารประจำวันบางทีสำหรับบางคนอาจจะโกรธพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้แค่นี้แล้วพรุ่งนี้ทำไงอ่ะการที่พระเจ้าให้เราอธิษฐานขออาหารประจำวันเราอาจจะต้องการการอวยพรมากกว่านั้นเราอยากได้อาหารมาทีเดียวครั้งละมากๆเราจะได้มาบริหารจัดการได้เราจะกินวันนี้เท่าไหร่จะใช้วันนั้นเท่าไหร่จะอะไรเท่าไหร่เราใจอธิษฐานขอมากๆเพื่อจะพอกินได้ทั้งชีวิตแต่พระเจ้าสอนให้เราอธิษฐานขออาหารประจำวันเพราะการขออาหารประจำวันสะท้อนความวางใจพระเจ้าวันต่อวันก้าวต่อก้าวมันสะท้อนถึงความวางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าในแต่ละวันมันเป็นการได้รับในบางสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ในวันนั้นเพื่อจะรักษาความเชื่อและความหวังต่อไปสำหรับวันข้างหน้าเพราะความเชื่อและความหวังคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ต้องมีความเชื่อไม่ต้องมีความหวังมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ความเชื่อและความหวังเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์การเลี้ยงดูในแต่ละวันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของความเชื่อและความหวังในชีวิตของเราทางหนึ่งด้วยทั้งที่เราอยากต้องการความชัดเจนของอนาคตทั้งหมดแต่พระเจ้าอาจจะตอบคำอธิษฐานเราแบบนี้ก็ได้ไม่ได้พูดว่าคริสเตียนจะต้องยากจนเพราะคำสอนว่าคริสเตียนจะต้องยากจนทุกคนไม่ใช่คำสอนของพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีหลายตอนว่าพระเยซูทรงประทานหลายสิ่งหลายอย่างกับชีวิตของเราและสาวกพระเยซูหลายคนก็เป็นคนที่มั่งมีแต่สิ่งนี้ได้สอนเราในเรื่องของการไว้ใจการดูแลพระเจ้าในชีวิตในวันต่อวันด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นลำดับของคำอธิษฐานนั้นจะมาหลังจากข้อ1และข้อ2มาจากการอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งมาจากการอธิษฐานที่ให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นใหญ่ให้นาจักรพระเจ้ามาตั้งมาเป็นโลกแล้วจึงค่อยมาสู่ข้อ3นี่การอธิษฐานเพื่อการเลี้ยงดูการจัดสรรจากพระเจ้าซึ่งลำดับนี้สอดคล้องกับในมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง33ที่บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมพระเจ้าก่อนเพื่อพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ก่อนหน้านั้นได้พูดถึงความกังวลกวายต่างๆและบอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนและสิ่งนั้นจะเพิ่มเติมให้ฉะนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากังวลกวายเป็นอันดับแรกแต่ต้องการให้เห็นพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นอันดับแรกให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตเราและหลังจากนั้นพระเจ้าจะดูแลDaily bread หรืออาหารประจำวันสะท้อน need สะท้อนสิ่งจำเป็นไม่ใช่สะท้อน want หรือสิ่งที่ต้องการเป็นการไม่ได้ขอเพื่อความฟู่ฟ้าร่ำรวยอย่างคนโลภที่ไม่รู้จักพอแต่เป็นการอธิษฐานขอสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตมีคำอธิษฐานหนึ่งของผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเป็นคำอธิษฐานที่น่าประทับใจมากและเป็นคำอธิษฐานที่พอผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมไม่กล้าอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ในช่วงอายุความเชื่อแรกๆเลยในสุภาษิตบทที่30ข้อ8ถึง9ผู้เขียนสดุดีบอกว่าขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ผมอยากอธิษฐานโอ้พระเจ้าขออย่าประทานความยากจนแต่ประทานความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์เถอะแต่ผู้เขียนสุภาษิตบอกว่าขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์และพูดว่าพระยาเวเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์นี่คือคำอธิษฐานที่น่าประทับใจมากที่เขาไม่ได้รักทรัพย์สินเงินทองมากกว่าที่จะรักพระเจ้าพระเจ้าอวยพรคริสเตียนให้มีมากเกินกว่าความจำเป็นได้นะครับพระเจ้าอวยพรคริสเตียนให้มีความมั่งคั่งได้แต่คำอธิษฐานนี้ได้สะท้อนหัวใจว่าอันดับหนึ่งของชีวิตผู้อธิษฐานคนนี้ไม่ใช่ทรัพย์แต่เป็นพระเจ้าในวันที่เขาไม่มีอะไรเขารักพระเจ้าและในวันที่เขามีทุกสิ่งเขาก็รักพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือการอธิษฐานอย่างที่3การอธิษฐานในความจำเป็นของชีวิตและอย่างที่4ในข้อ12ถึงข้อ15พระเยซูสอนว่าขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ขออย่านำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายนี่คือการอธิษฐานเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องพระเยซูสอนให้อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าเหมือนกับที่เรายกโทษบาปให้กับคนอื่นให้พระเจ้าให้อภัยเราในข้อ14ได้บอกว่าถ้าท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาในสวรรค์จะให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยดังนั้นพระเยซูจึงบอกให้เราสารภาพบาป
การอธิษฐานจึงเป็นการกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ให้ถูกต้องสารภาพบาปเพื่อฟื้นความสัมพันธ์เราเองกับพระเจ้าเพราะบาปเป็นตัวกั้นขวางระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อมีบาปพระเจ้าคงไม่ทรงสถิตดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นช่วงเวลาเสริมสร้างจิตวิญญาณไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราเพียงแค่ว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้นะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เข้ามาสารภาพบาปเข้ามาส่องกระจกดูตัวเองเข้ามากลับใจจากบาปเข้ามาให้อภัยคนที่ทำผิดเราและเข้ามารับการอภัยพระเจ้าในบาปที่เราทำผิดกับพระเจ้าและช่วงเวลาเหล่านี้คนที่รักการอธิษฐานจึงจะเป็นช่วงคนที่เหมือนกับคนที่เข้าสู่ช่วงเวลาของการชำระจิตใจตัวเองบ่อยครั้งและเมื่อคนชำระจิตใจตัวเองเสมอๆชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากบาปคนที่อธิษฐานเป็นชีวิตจึงเกิดความยำเกรงพระเจ้าและจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตห่างไกลจากความผิดบาปสัญญาณที่ชีวิตเราจะเริ่มไปสู่บาปจะเริ่มตกต่ำในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือขาดการอธิษฐานเพราะถ้าเรามีการอธิษฐานน้อยในชีวิตเมื่อไหร่เราจะขาดช่วงเวลาของการเข้ามาชำระจิตใจและช่วงเวลาเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของเราเจอสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็แปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องไม่ต้องสูบบุหรี่ท่านแค่เข้าไปอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่สักพักนึงออกมาตัวเราก็มีกลิ่นบุหรี่แล้วใช่ไหมครับเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้คนอ่อนแอมีความผิดบาปทั้งตัวเราและคนรอบข้างจึงง่ายมากที่เราเองจะรับผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นมากๆสำหรับชีวิตของเราเพื่อจะทำให้เราได้รับการชำระชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงและพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้บอกว่าขอทรงโปรดอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายนะครับเป็นการขอพระเจ้าปกป้องจากการทดลองทดสอบจากความชั่วร้ายซึ่งนั่นอยู่ในข้อ13ข้อ14ก็พูดเรื่องบริบทการอภัยอีกทีอยู่ดีดังนั้นเราจึงตีความในบริบทข้อ13แบบข้อ12และข้อ14ว่าพูดถึงบริบทของการให้อภัยเพราะว่าการไม่รับการอภัยไม่กลับใจจากบาปจะนำเราไปสู่การทดลองจะนำไปสู่ความชั่วร้ายการไม่ยกโทษให้คนอื่นจะนำเราไปสู่การทดลองและความชั่วร้ายเราจึงอยู่ในช่วงเวลาของการอธิษฐานเพื่อจะได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์เราเองกับพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปและยกโทษให้อภัยคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงยกโทษให้อภัยกับเราคำอธิษฐานนี้อ่านน่ากลัวสำหรับบางคนนะครับถ้าจะอธิษฐานว่าขอพระเจ้ายกโทษให้ข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษให้คนอื่นสำหรับบางคนเป็นเรื่องปกติเพราะเรายกโทษให้คนอื่นแต่สำหรับบางคนที่เก็บความขุ่นเคืองใจเอาไว้คนที่เก็บความโกรธเคืองและไม่ยอมยกโทษคำอธิษฐานนี้จะเป็นคำอธิษฐานที่เขาไม่กล้าเลยขอทรงยกโทษข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษคนอื่นเรายังโกรธเขาอยู่เลยนะครับเรายังโกรธเขาอยู่เรายังไม่ให้อภัยเขาอยู่เลยเราจะไม่กล้าอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานแบบนี้แน่ถ้าพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานแบบนี้ขอพระเจ้ายกโทษให้เราเหมือนที่เรายกโทษให้กับคนอื่นเอเมนไหมครับให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายของเรายังอ่อนกำลังอยู่ให้เรามีเวลาสำหรับการเข้ามาอธิษฐานเพื่อจะไม่ต้องขลุกตัวอยู่กับการแก้ปัญหาให้เราเลือกระหว่างการเสียเวลาแก้ปัญหากับใช้เวลาอธิษฐานเพื่อไม่ต้องมามัวแก้ปัญหาถ้าเราไม่แสวงหาพระเจ้าปัญหาจะแสวงหาเราให้เราแสวงหาพระเจ้ารับการชำระชีวิตหรือฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาและด้วยคำอธิษฐานแบบนี้จะเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับชีวิตเราเอเมนนะครับแต่นั้นการอธิษฐานจะไม่แค่เช็คลิสต์สิ่งที่เราต้องการรองเท้าไซส์นี้กางเกงเอวเท่านี้นะครับน้ำหนักลดเท่านี้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นตามลิสต์เต็มไปหมดโปรโมชั่นเท่านี้โบนัสเท่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นพระเจ้าดูแลท่านได้แต่การอธิษฐานเป็นมากกว่าช่วงเวลาขอสิ่งที่ต้องการเป็นเวลาของการเอาความต้องการของเราไปสู่ความต้องการพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งรับการชำระอาบน้ำจิตวิญญาณเพื่อเราจะบริสุทธิ์ให้อภัยคนอื่นยกโทษเขาเลิกโกรธเคืองใครต่อไปอธิษฐานเสร็จแล้วอย่าเก็บความโกรธกลับไปโกรธใหม่ถูกยกหนี้แล้วกลับไปอย่าไปทวงหนี้บาปที่คนอื่นทำให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าแบบคำอธิษฐานของพระเยซูในเวลานี้ด้วยกันสิครับผมอยากพี่น้องใช้เวลาสงบอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าและให้นี่เป็นเวลาใหม่ที่ท่านจะเริ่มอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของท่านเริ่มต้นสารภาพกับพระเจ้าถึงความรู้สึกในจิตใจที่ท่านมีต่อพระเจ้าข้าแต่พระบิดากองข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข
ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะให้เราอธิษฐานเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญสักการะนมัสการพระเจ้าด้วยกันสิครับขอบคุณพระบิดาแห่งวิญญาณจิตพระบิดาผู้ทรงประเสริฐผมอยากพี่น้องใช้คำอธิษฐานของท่านเองนะครับเราจะไม่ฟังคนบนเวทีนำเราอธิษฐานและเป็นผู้ฟังในการอธิษฐานแต่ผมอยากให้เป็นเวลาที่ท่านจะอธิษฐานเองกับพระเจ้าใช้เวลาในช่วงนี้สำหรับการสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงสมควรกับการสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระองค์เจ้าพระองค์ทรงประเสริฐพระองค์ทรงประชันอยู่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอเข้ามาที่จะโบทนาพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงประเสริฐและความรักมั่นคงของพระองค์ก็ดำรงอยู่เป็นนิจและวิญญาณจิตข้าพเจ้าได้เกิดความเชื่อเสมอทุกครั้งไม่ได้เข้ามาสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าในพระองค์ปราศจากมลทินในพระองค์ปราศจากทิฏฐิในพระองค์ปราศจากความผิดบาปในพระองค์ปราศจากความผิดพลาดพระเจ้าข้าพเจ้าขอวางใจในความสมบูรณ์แบบของพระองค์และขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดำรงอยู่เหนือทรัพย์สินเป็นนิจฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะในพระองค์มีพระคุณอนุดมในพระองค์มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในพระองค์มีความประเสริฐที่ปราศจากข้อจำกัดข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าและกล้าเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งวิญญาณจิตข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นบิดาเพื่อที่ข้าพระองค์กล้าเข้าหาด้วยความสัมพันธ์พระองค์ทรงเป็นสัมพันธภาพแท้ของวิญญาณจิตเราฮาเลลูย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 าพระเจ้าข้าฮาเลลูยาวันนี้พระเจ้าใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่คือโมเมนต์ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ากลับมามองดูพระเจ้าและมาเห็นพระเจ้าใหญ่ที่สุดมาเห็นพระเจ้าใหญ่ที่สุดเหนือกว่าทุกอย่างที่วิ่งรอบตัวข้าพเจ้าเหนือกว่าทุกเรื่องที่เข้ามาอยู่ในจิตใจข้าพเจ้าเวลานี้คือเวลาที่พระเจ้าใหญ่ที่สุดที่นี่พระเจ้าทรงประเสริฐที่สุดที่นี่และพระองค์สมควรต่อการสรรเสริญที่สุดที่นี่ในเวลานี้พระองค์คือศูนย์กลางของทุกสิ่งพระองค์คือผู้ที่เป็นเอกและเป็นหนึ่งพระองค์คือผู้ที่เป็นเอกและเป็นหนึ่งเหนือจิตใจข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ข้าพเจ้ายอมถวายตัวและใจมอบถวายพระองค์เป็นผู้ที่ข้าพเจ้าต้องยอมจำนนด้วยสุดจิตสุดใจโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานี่คือเวลาที่ข้าพเจ้าจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าจะเข้ามาบอกถึงความดีงามความรักและความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนามของพระองค์ฮาเลลูยา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 ขอให้พระนามของพระเยซูได้รับการยกย่องฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรื่องที่ข้าพเจ้าพบเจอทุกวันเป็นเรื่องกระจ้อยร้อยมากเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฮาเลลูยาเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่พระเจ้าประสบควบคุมทุกสิ่งขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราได้เข้าสู่คำอธิษฐานในคำอธิษฐานหนึ่งด้วยกันต่อจากนี้ครับเป็นการอธิษฐานที่เราจะยอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมถวายตัวของเราแด่พระเจ้าในเมื่อพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ทรงเป็นพระบิดาผู้มีสิริอำนาจวันนี้ขอให้เราได้จำนนและยอมถวายตัวพระเจ้าในบางเรื่องที่เราห่วงเอาไว้ในชีวิตครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเราขอถวายสิ่งที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าที่ต้องการให้เราถวายจะมีชีวิตของเราที่จะเป็นเครื่องบูชาอันเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดรับเครื่องบูชาการถวายตัววันนี้ชีวิตเราไม่ได้อยู่เป็นเพื่อสนองเพียงแค่กิเลสตัณหาของตนเองหรือความต้องการที่ไม่สิ้นสุดในฝ่ายโลกแต่เราเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการได้ถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเพื่อจะบอกพระเจ้าว่าแผนงานทั้งสิ้นของชีวิตเราร่างกายของเราลมหายใจของเรา
สิ่งต่างๆที่เรามีทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เราขอพระเจ้าได้นั่งที่บัลลังก์ใจขอพระเจ้าได้นั่งที่บัลลังก์ใจของเราได้ทรงรับเครื่องบูชาของชีวิตเราในเช้าวันนี้พระเจ้าข้าเราจะไม่กลับจากการอธิษฐานนี้ไปด้วยการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของชีวิตหรือบาปหรือเนื้อหนังอีกต่อไปเราตัดสินใจที่จะยอมพระเจ้าเราตัดสินใจที่จะยอมต่อพระเจ้าไม่ขอหวงบางเรื่องในชีวิตไว้อีกไม่ขอหวงห้องบางห้องในใจเราไว้อีกพระเจ้าแห่งสากลพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์พระบิดาพระองค์ครองใจเราอย่างสมบูรณ์พระองค์ครอบครองหัวใจเราอย่างสมบูรณ์พระบิดาเราขอสรรเสริญพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา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 และพระเยซูสอนให้อธิษฐานต่อไปอีกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกหัวใจพระเจ้าคืออาณาจักรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่การครอบครองของพระเจ้าจะเข้ามาสู่ในจิตใจผู้คนจะเห็นอาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินนี้จะเห็นการช่วยเหลือปลดปล่อยคนจากภาระปัญหาจะเห็นการฟื้นฟูในฝ่ายจิตวิญญาณเกิดขึ้นที่นี่ให้เรายกเสียงอธิษฐานเผื่อพื้นแผ่นดินนี้ด้วยกันสิครับฮาเลลูยา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 เราสาธุการพระเจ้าเราขออธิษฐานให้พระเจ้าได้โปรดนำการฟื้นฟูมาสู่บ้านเมืองนี้พื้นแผ่นดินนี้ขอให้พระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสและเปิดประตูหัวใจของผู้คนที่เขาจะเปิดออกต่อคุณธรรมของพระเจ้าเขาจะเปิดออกต่อความรักของพระเจ้าเขาจะเปิดออกต่อการช่วยเหลือของพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ในแวดวงต่างๆมาตั้งอยู่ในชีวิตของเรามาตั้งอยู่ในครอบครัวของเราที่พระเจ้าจะเป็นผู้ปกครองที่ทรงด้วยพระกรุณาเหนือจิตวิญญาณของเราโอ้พระเจ้าข้าเราอธิษฐานขอให้การประกาศข่าวประเสริฐจะเกิดผลและแพร่ออกไปเราขอให้ใจผู้คนถูกเปิดออกจากม่านบังตาในจิตใจเราขอพระเจ้าได้โปรดสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ที่นี่อย่างสมบูรณ์เมื่อความมืดถูกความสว่างเข้ามาความสว่างก็ขับไล่ความมืดออกไปเราอธิษฐานขอให้ความสว่างพระเจ้าเข้ามาเหนือผืนแผ่นดินนี้เราอธิษฐานขอให้คนได้เปิดใจต่อความสว่างของพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้เราอธิษฐานเผื่อประเทศรอบข้างอธิษฐานเผื่อสุดปลายแผ่นดินโลกที่จะได้ยินข่าวประเสริฐความรักของพระเยซูคริสต์ผู้ตายไถ่บาปเขาเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในชีวิตของเราเราอธิษฐานขอฝากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ฮาเลลูยาเรารู้ว่าโดยกำลังความสามารถของเราทำไม่ได้แต่โดยฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่มีสิ่งใดยากเกินไปเราอธิษฐานขอให้ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าทำให้เกิดการฟื้นฟูเหนือพื้นแผ่นดินนี้เราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยเหลือครอบครัวที่แตกสลายเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยจิตใจที่แตกสลายเราขออธิษฐานให้พระเจ้าช่วยคนที่หมดซึ่งความหวังในชีวิตให้แผ่นดินพระเจ้ามาสร้างความหวังในชีวิตผู้คนเหล่านั้นเราอธิษฐานขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดอวยพระพรพระเจ้าค่ะฮาเลลูยา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 ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่พระเจ้าจะใช้ตัวเราเป็นเครื่องมือสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าใช้ชีวิตเราเป็นเครื่องมือสำหรับการนำพระนามพระเยซูคริสต์ไปให้ปลดปล่อยผู้คนฮาเลลูยาพี่น้องเอามือวางที่ใจของท่านสิครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าขอในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงใช้เราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้เราในนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงใช้เราตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะมีอีกหลายต่อหลายคนที่ได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราพระเจ้าซ่อมเราแก้เราสิ่งที่ไม่ถูกขอพระเจ้าซ่อมแซมเราและแก้ไขเราเพื่อความสว่างพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดมาครอบไว้เลยจะไม่มีความเป็นเด็กของเราความอ่อนแอของเรามาครอบแสงสว่างพระเจ้าในชีวิตอีกต่อไปพระเจ้าขอใช้เราเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะนำพระนามพระเยซูคริสต์ไปให้คนได้รับรู้ขอพระองค์ทรงให้ชีวิตเราได้นำพาความรักความคิดแบบพระคริสต์คำสอนแบบพระคริสต์ไปถึงผู้คน
ความหวังแบบพระคริสต์ไปถึงผู้คนขอพระเจ้าได้โปรดพระองค์เจ้าค่ะใช้มือเราในการอธิษฐานเผื่อคนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าใช้คำอธิษฐานของเราที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับการช่วยกู้ให้รอดจากพระเจ้าใช้ข่าวประเสริฐจากริมฝีปากของเราเพื่อจะปลดปล่อยคนจากโซ่ตรวนของมารซาตานแล้วอธิษฐานขอซาตานจงพ่ายแพ้ไปเพราะความสว่างอยู่ในเราฮาเลลูยาเราอธิษฐานขอให้ผีมารพ่ายแพ้ไปเพราะความสว่างพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าโปรดรับรองคำพูดของเราขอพระเจ้าโปรดใช้ชีวิตของเราที่จะส่องความสว่างให้มีชัยเหนือความมืดทั้งปวงฮาเลลูยาพระเจ้าขอให้เราไปที่ไหนนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นที่นั่นขอพระเจ้าใช้เราเราไปที่ไหนความมืดถูกขับไล่ออกไปในนามพระเยซูฮาเลลูยาในที่ทำงานของเราขอให้ความสว่างพระเจ้าสำแดงที่นั่นฮาเลลูยาเราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาในโรงเรียนของเราขอให้ความสว่างพระเจ้าได้สำแดงผ่านชีวิตของเราที่นั่นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ